ไม่ไอ้บิวพระเอกหนังสั้นจบนี้หล่อสู้ฉันไม่ได้เลยอ่ะติดเพจเนี่ยไม่ติดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวว่าจะไปแคสบ้างดีกว่าแกว่าไงเอาเลยเฮ้ติดอยู่แล้วพี่ปีเตอร์ว่าผมกินอิ่มแล้วจานต้องล้างปะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเอาไปแช่ไปเดี๋ยวเมียพี่กลับมาล้างหูยดีอ่ะเมียพี่ทำให้หมดเลยเหรอไม่หมดนะเหลือแค่อาบน้ำแล้วก็กินข้าวเองอ่ะเจ๋งสุดๆไปเลยพี่ทำได้ไงอ่ะห้อยขุนแผนเปล่าครับพี่ไม่ได้ห้อยอะไรหรอกไอ้พี่ก็แค่ผู้ชายเนื้อหอมที่สาวๆอยากได้ไปครอบครองก็แค่นั้นเออผมถามหน่อยสิพี่ไม่กลัวเมียพี่โกรธบ้างหรอครับที่วันๆพี่กินกับนอนงานการก็ไม่ทำกลัวทำไมไอ้เมียไม่ใช่แม่ซะหน่อย เออมันก็จริงอย่างที่พี่พูดแต่ผมไปเก็บจานแป๊บนะเออเสร็จแล้วรีบมาดูหนังกับพี่ครับ ลูกหมูทำงานไม่ได้หยุดแบบนี้เราช่วยซักผ้าคงเบาแรงลูกบ้างเนาะอะไรกันปีเตอร์กินไม่ล้างแช่ไว้แบบนี้อีกแล้วหรอสอนไม่รู้จักจำเลยมาแล้วพี่ปีเตอร์เย็นนี้กินอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยคิดเคปีเตอร์ลูกทำไมหนูกินแล้วไม่ล้างจานล่ะแช่ไว้แบบนั้นใครจะล้างนี่แม่ถ้าแม่ไม่ล้างแม่ก็รอลูกหมูมาล้างสิจะมาพูดจาขัดหูผมทำไมใครอ่ะพี่ปีเตอร์แม่ยายพี่เองไม่รู้จะบ่นเลยนักหนายิ่งแก่ยิ่งขี้บ่นแม่ไม่ได้บ่นนะลูกแม่แค่สอนหนูจะรอให้ลูกหมูมาล้างมันไม่ได้หรอกแค่ลูกหมูออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถแค่นี้ลูกหมูก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วลูกหนูช่วยเมียบ้างก็ได้นะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีลูกเนี่ยแค่ไปล้างจานไปลูกไปแม่ไอจานน่ะถ้าไม่อยากล้างก็ล่อนทิ้งไปหรือไม่แม่ก็ไปหากะลามาใส่ข้าวให้ผมกินจะได้ไม่ต้องล้างไงน่ารำคาญพีเตอร์ใจเย็นเย็นไม่ต้องซีเรียสหรอกไอ้ฉันกับแม่ลูกหมูไม่กินเส้นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพูดอยู่นั่นแหละพูดทั้งวันฉันก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าพูดไม่หยุดแบบนี้ไม่คิดจะเก็บแรงไว้ใช้ไม้เท้าเดินในอนาคตบ้าหรือไงก็ไม่รู้ปีเตอร์พูดแบบนี้เลยเหรอแม่ไม่ต้องมาช็อกหรอกครับรับที่ผมพูดให้ได้เพราะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตคนเรามันก็มีแค่เกิดแก่เจ็บแล้วก็จากไปแต่แม่นี่อะไรเกิดแก่บ่นแล้วก็บ่นจนผมโดดหูปีเตอร์พูดแบบนี้มันบาปนะลูกถ้าบาปเนี่ยผมไปทำบุญเดี๋ยวมันจะหายแล้วครับไปไหนไปหาอะไรทำนอกบ้านสนุกสนุกกันดีกว่าฉันขี้เกียจฟังแม่เมียบ่นแล้วไปครับพี่เดี๋ยวปีเตอร์อะไรอีกอะแม่นั่นสิครับเรียกอยู่นั่นน่ะผมฟังผมยังชักจะหงุดหงิดแทนพี่ปีเตอร์แล้วครับแม่แค่จะถามว่าวันนี้วันพุธหนูไม่ไปทำงานเหรอลูกพี่ปีเตอร์พี่ไม่บอกแม่เมียพี่หรอยังแต่เดี๋ยวจะบอกวันนี้แหละดูปากปีเตอร์นะครับแม่ผมตกงานจบไหมครับอ้าวตกงานแล้วไม่ไปหาสมัครงานอื่นละลูกไม่ครับตอนนี้ผมเหนื่อยผมอยากพักปีเตอร์แม่จะบอกอะไรให้นะลูกถ้าเราเหนื่อยเรานอนพักเราก็หายแต่ความจนพักยังไงมันก็ไม่หายนะลูกจบยังแม่พูดจบยังเอ่ยถ้าพูดจบแล้วก็นะครับโหพี่ยังสุด
ตึงเกินเฮ้ยมันแท้อยู่แล้วไอ้น้องไปเถอะไม่ต้องไปสนใจอย่าไปแคร์ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของแป้งก็พอเฮ้ยพี่เล่นมุกอะไรเนี่ยถ้าหนูเหนื่อยเท่าลูกแม่บ้างก็คงจะดีเนาะค่ะคุณวันเลิกงานแล้วค่ะได้ค่ะงั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะค่ะเดี๋ยวก็เจอกันแล้วค่ะค่ะลูกหมูค่ะผู้จัดการเลิกงานแล้วไม่กลับบ้านหรออ๋อหนูว่าจะทำโอต่อสักหน่อยค่ะผู้จัดการโหขยันแบบนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้เก็บหรอกค่ะผู้จัดการพอดีหนูมีรายจ่ายเยอะเอานะทำไปก่อนเดี๋ยวก็มีไว้สิ้นปีนี้ฉันจะบอกบอสให้เพิ่มโบนัสให้แล้วกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะผู้จัดการจ้าฉันไปก่อนนะค่ะกลับบ้านดีๆนะคะจ้าแกอีกแค่ทิ้งขยะลงถังยังทำไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นนะปีเตอร์ฮ่าเวรกรรมอะไรของลูกฉันเนี่ยใครโทรมาเบอร์แปลกฮัลโหลค่ะใช่ค่ะลูกหมูคะจะมาทวงเงินกับฉัน 30,000 เรื่องอะไรอะคะปีเตอร์ไปยืมเงินคุณแล้วให้ฉันใช้ฉันไม่เอาด้วยหรอกค่ะตอนยืมก็ยืมกันแค่2คนตอนคืนจะให้ฉันใช้ได้ยังไงคะฉันไม่รู้เรื่องแค่นี้นะคะเป็นผัวเมียใช่ว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องนะปีเตอร์นะปีเตอร์กลับมาแล้วค่ะอ้าวแม่เป็นไงลูกทำงานมาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยค่ะแม่ขอกอดหน่อยมาลูกมาแม่คะว่าแต่ปีเตอร์ไปไหนแล้วคะช่วงนี้เขาว่างงานอยู่ลูกเขยแม่ช่วยทำงานบ้านบ้างหรือเปล่าไม่เลยลูกไม่มีเลยลูกขนาดแม่ให้ไปล้างจานยังหาว่าแม่ขี้บ่นจริงเหรอคะแม่จริงลูกแม่ไม่โกหกหรอกหนูอุตส่าห์บอกเขาแล้วนะคะเออลูกหมูเมื่อกลางวันแม่ไปเจอป้าออดแม่ค้าขายข้าวแกงเขาบอกว่าปีเตอร์ไปเซ็นค่าข้าวไว้หลายงวดแล้วไม่ยอมจ่ายเขาปีเตอร์บอกให้มาเก็บกับหนูแต่แม่จ่ายให้ไปแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะขอบคุณค่ะแม่หนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะกับพฤติกรรมสามีหนูเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยแบบนี้สักทีนะปีเตอร์เอ้าลูกหมูกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะปีเตอร์นี่คุณพาใครมาคะอ๋อนี่ไอ้ลูกน้องผมเองอ่ะสวัสดีครับพี่ลูกหมูปีเตอร์เล่าเรื่องพี่ให้ผมฟังเยอะเลยครับสวัสดีจ้ะเออลูกหมูเดี๋ยวเย็นนี้ไอ้จะมากินข้าวกับเราด้วยนะคุณจัดเตรียมอาหารสุดหรูให้ผมด้วยอย่าให้ผมขายหน้าน้องล่ะหรูสุดตอนนี้น่าจะเป็นยำปลากระป๋องแล้วล่ะค่ะปีเตอร์ลูกหมูคะนี่คุณกวนประสาทผมใช่ไหมผมบอกให้คุณไปเตรียมอาหารเย็นมาให้ผมค่ะเดี๋ยวฉันเตรียมให้ค่ะดีไงไอ้อย่างที่ฉันบอกเลยไหมล่ะอ๋อแล้วผมก็ขอค่าน้ำมันด้วยนะพอดีวันนี้พาน้องไปขับรถเล่นจนน้ำมันหมดแล้วอะอะไรกันคะฉันเพิ่งจะเติมให้เต็มถังเองนะมันหมดได้ยังไงก็มันหมดนี่คุณจะถามยังไงหนาเนี่ยรถมันใช้น้ำมันเติมนะไม่ได้ใช้น้ำเปล่าเติมปีเตอร์ฉันอุตส่าห์ทิ้งรถไว้ให้ใช้ยามจำเป็นแล้วฉันก็นั่งรถเมล์ไปทำงานคุณไม่เห็นถึงสิ่งที่ฉันทำบ้างหรือไงโอ้ยลูกหมูนี่นี่คุณอยู่กับแม่คุณบ้าเกินไปปะเนี่ยถึงได้ขี้บ่นขนาดนี้ผมเลยขี้เกียจฟังคุณพูดแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุด
พี่ปีเตอร์เอาไปอีก10คะแนนไอดอลผมเลยพี่สุดได้มากกว่านี้อีกนะน้องเดี๋ยวคอยดูนะวิถีพ่อบ้านใจกล้าลูกหมูเดี๋ยวคุณมานวดแขนนวดขาให้ผมหน่อยนะแบบที่คุณทำทุกวันปีเตอร์นี่มันจะเกินไปแล้วนะเมียน่ะเขามีไว้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่มีไว้เป็นขี้ข้าหรือคนใช้เงียบไปเลยแม่ผมใช้เมียผมไม่ได้ใช้แม่คุณนั่นแหละต้องเงียบปีเตอร์อย่ามาพูดจาต่ำๆใส่แม่ฉันนะอ้อแล้วไอ้ที่คุณใช้ฉันไม่ทำคุณมีปัญหาอะไรไหมนี่ลูกหมูคุณกล้าพูดกับผมขนาดนี้เพราะแม่คุณเป่าหูคุณมาใช่ไหมต้องใช่แน่เลยครับพี่ปีเตอร์นี่แม่กลับบ้านนอกไปเลยนะแม่รู้ไหมแม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมกับเมียผมทะเลาะกันแม่ไปเก็บของแล้วออกไปจากบ้านอยู่นี่เลยนะแม่ฉันไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละคนที่ต้องออกไปก็คือคุณปีเตอร์หมายความว่ายังไงลูกหมูหมายความว่าพี่ถูกเมียพี่ไล่ไงพี่ปีเตอร์ไม่จริงเมียฉันไม่มีทางไล่ฉันเมียฉันไม่แลกกับฉันเด็ดขาดจริงค่ะฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เคยบ่นเหนื่อยให้คุณฟังแม้แต่ครั้งเดียวอดทนอดกลั้นเป็นช้างเท้าหน้ามาโดยตลอดคุณขาดอะไรฉันก็หามาให้ทุกครั้งแต่ฉันคิดผิดค่ะปีเตอร์ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยเพราะมันทำให้คุณเคยตัวลูกหมูผู้ชายอย่างคุณมันไม่ได้มีอะไรดีมากหรอกนะคะเลิกมโนโอ้ยพี่เจ็บจี๊ดเลิกอวดสรรพคุณของตัวเองได้แล้วค่ะขี้เกียจสันหลังยาวแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากเอาไปเป็นภาระหรอกค่ะมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่มันสมองเบลอไปเถอะค่ะไปตามทางของคุณเราเลิกกันคุณกับฉันจบกันแค่นี้แม่ลูกหมูผมขอโทษผมไม่เลิกนะไม่ได้บอกอย่าทำแบบนี้มันเสียสิ่งของผู้ชายสั่งสีมากเลยแล้วไปกินได้ไหมจะไม่สนใจฉันจะได้แบบนี้คือลูกหมูผมขอโทษยังไม่บอกเลยนะนี่แหละนะที่ตรงกับคำสุภาษิตที่เขาว่าไก่ได้คอยคนเรามีของมีค่าอยู่ในมือแท้ๆแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเอาซะเลยไปเลยรอแป๊บนะจ้าจ้าเดี๋ยวพี่รีบไปเลยโอเคโอเคน้องบีมนี่สมกับฉายาลูกค้าประจำจริงๆนั่งตั้งแต่ปีหนึ่งยันเรียนจบปีเตอร์พ่อถามจริงๆเถอะแกจะนอนอยู่แบบนี้จริงๆเหรอครับคุณพ่อผมจะนอนอยู่แบบนี้แหละเพราะผมมันเป็นคนพิการเดินไม่ได้โถพีเตอร์แกยังไม่ได้ไปลองทำกายภาพบำบัดดูก่อนเลยบ้านเราก็มีเงินมีทองพ่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แกได้นะแพงแค่ไหนอ่ะพ่อก็จ่ายไหวไม่ครับผมอายผมไม่ไปไหนทั้งนั้นผมไม่อยากให้คนอื่นมองไม่อยากให้ใครเห็นผมในสภาพนี้แต่ว่ารบกวนคุณพ่อออกไปเลยครับผมอยากอยู่คนเดียวผมต้องการพักผ่อนครับพ่อไปก็ได้นอนพักซะนะลูกแต่พ่อจะไม่ให้แกนอนอยู่แบบนี้ตลอดนะเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแกใครเหรอครับคุณพ่อเดี๋ยวแกก็รู้
หมู่บ้านนี้ใช่ไหมบีมหมู่บ้านนี้แหละพี่หมูโหครั้งนี้รับจ้างดูแลใครอะหมู่บ้านใหญ่โตเลยนะเนี่ยก็เห็นเขาติดต่อมาว่าให้บีมมาดูแลลูกชายของเจ้าของบริษัท LKT บริษัทชื่อดังย่านลำลูกกาเลยนะพี่ลูกหมูโหยงั้นรายได้ก็ต้องดีมากเลยใช่ไหมใช่เขาให้หนู3 แสน จริงเหรอจริงสิแน่นะแน่สิพี่นี่ถ้าแกมีงานแบบนี้อีกแล้วแกทำไม่ไหวติดต่อพี่ได้นะช่วงนี้พี่กำลังหาอาชีพเสริมเก็บเงินถึงงานดูแลคนปัจจัยยากไปหน่อยก็เถอะนะบีมนะได้ๆพี่งานนี้ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแล้วนี่ยิ่งพวกผู้ดีลูกคนรวยแบบนี้โอ๊ยสบายเลยจ้าหวังว่าเขาจะใจดีกับบีมนะขอบคุณค่ะงั้นหนูไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูโทรเรียกจ้าบ๊ายบายออกไปคุณมาทางไหนคุณกลับไปทางนั้นเลยนะครับอ้าวทำไมล่ะคะคุณปีเตอร์บีมตั้งใจมาดูแลคุณเลยนะคะแต่ผมไม่ต้องการคุณพ่อครับทำไมทำอะไรไม่ถามผมก่อนคิดเองเออเองตัดสินใจอยู่คนเดียวปีเตอร์มันจะอะไรนักหนาที่พ่อทำเนี่ยเพราะพ่อห่วงแกนะตอนนี้พ่อก็อายุเยอะแล้วร่างกายพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงพ่อดูแลแกคนเดียวไม่ไหวหรอกพ่อก็เลยจ้างหนูบีมาดูแลแกนี่ไงคุณปีเตอร์คะไม่ต้องกลัวหรือกังวลนะคะบีมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยค่ะใครผู้ป่วยครับผมเป็นคนปกติแค่ตอนนี้เดินไม่ได้บีขอโทษค่ะว่าคุณหยุดพูดแล้วก็กรุณาเดินออกไปจากบ้านผมเถอะครับก่อนที่ผมจะหมดความอดทนเอาไปสิครับหรือต้องรอให้ผมตัดริบบิ้นเชิญคุณออกไปค่ะไม่ต้องไปหนูบีมปีเตอร์พอกันทีแกนิสัยเสียมากไปแล้วนะลูกชายคนเดิมของฉันเขาไม่ใช่คนแบบนี้แกเอาผีบ้าที่สิงอยู่ในตัวแกออกไปได้แล้วคุณพ่อไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องมีคนดูแลหนูบีมลุงฝากด้วยนะค่ะคุณลุงคุณพ่อคุณพ่อกลับมาก่อนครับเราอย่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคุณพ่อก็ได้ครับคุณพ่อผมจัดให้คุณปีเตอร์ใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวบีมไปหาน้ำมาให้ดื่มดีกว่าค่ะรอสักครู่นะคะน้ำมาแล้วค่ะดีค่ะคุณปีเตอร์ไม่พอใจก็กลับนะครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าชดเชยให้บีไม่เป็นไรค่ะบีไม่โกรธถ้าคุณปีเตอร์ต้องการอะไรขาดเหลืออะไรบอกบีได้เลยนะคะวันนี้บีต้องดูแลคุณปีเตอร์ทั้งวันเลยค่ะผมอยากได้โน้ตบุ๊กอยู่ในห้องทำงานคุณพ่อไปหยิบให้หน่อยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวบีไปเอาให้ไม่มีปัญหาดีค่ะโน้ตบุ๊กผมอยากอ่านหนังสือไปหยิบให้หน่อยสิค่ะค่ะผมอยากกินขนมอยู่ในห้องครัวลงไปหยิบมาค่ะค่ะที่วัดไทยได้แล้วค่ะเดี๋ยวค่ะผมอยากกินน้ำหวานหน้าปากซอยออกไปซื้อให้ผมหน่อยผมให้เวลา5นาทีค่ะได้แล้วค่ะอย่าพึ่งผมอยากเข้าห้องน้ำคุณไปจัดการเช็ดฝุ่นขัดส้วมจุดยากันยุงในห้องน้ำอ้อแล้วก็ซึ่งขอบายนะคะอ้าวไม่อยากดูแลผมแล้วเหรอไม่ล่ะค่ะขอตัวนะคะโอ๊ยฉ
ชีวิตฉันจะได้เจออะไรแบบนี้อีกเลยนึกว่าจะแน่หนูบีไปไหนแล้วล่ะทำไมเป็นหนูพอดีน้องบีไม่สบายค่ะเลยให้หนูมาแทนหนูจะไหวแน่นะลูกชายลุงมันหัวดื้อหนูพอจะรู้เรื่องแล้วใช่ไหมค่ะน้องบีมเล่าให้ฟังแล้วโอเคถ้าหนูดูแลลูกลุงได้ลุงก็หายห่วงหนูดูแลได้ค่ะสบายใจได้ต้มร้อนๆมาแล้วค่ะนี่เธอเป็นใครเนี่ยเป็นคนที่จะมาดูแลตัวคุณและยังสามารถดูแลหัวใจของคุณได้อีกนะคะทะลึ่งอย่ามาพูดจาแบบนี้กับผมนะผมไม่ชอบไม่ชอบมุกก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ชอบฉันก็พอเนาะนี่เธออ่ะอย่าเพิ่งโกรธค่ะฉันแค่แซวเล่นดูสิเนี่ยหน้างอเป็นประทูเลยนี่เธอกวนประสาทฉันเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้กวนประสาทแต่กวนใจน่ะอันนี้ก็ไม่แน่นี่เธออย่าเพิ่งโมโหค่ะทานข้าวต้มก่อนเดี๋ยวจะไม่มีแรงบ่นฉันนะคะผมไม่หิวอุ๊ยคนไม่หิวแต่ท้องร้องดังมากเลยนะคะกินเถอะค่ะคุณอีโก้มันกินไม่ได้หรอกนะคะมาค่ะเดี๋ยวฉันป้อนเองไม่ต้องผมกินเองได้นี่ค่ะฉันทำทุกอย่างตามที่คุณสั่งหมดแล้วนะคะมีอะไรให้ฉันทำอีกไหมคะสั่งมาได้เลยค่ะนี่คุณผมใช้คุณทำนู่นทำนี่ทั้งวันไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่หรอกค่ะชิลพอดีว่าฉันเป็นคนอดทนนะคะผมจะเข้าห้องน้ำอ่ะผมปวดหนักไปเฝ้าผมเลยสิผมกลัวจิ้งจกได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะนี่จะพาไปจริงเหรอจริงค่ะไปค่ะลุกไปค่ะเดี๋ยวสิปวดหนังไม่ใช่หรอคะมีอะไรบ้างลูกเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยคุณพ่อคือผมจะเข้าห้องน้ำมาเดี๋ยวพ่อพาไปลูกหมูก็เป็นผู้หญิงคงไม่สะดวกหรอกครับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะไปโรงพยาบาลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับนี่คุณมาดูแลผมคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอก็เหนื่อยค่ะแต่ฉันอยากให้คุณกลับมาเดินได้ขอบคุณนะครับค่ะสู้ๆนะคะคุณฉันเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็หายคุณนี่เป็นคนดีจริงๆอ๋อแล้วพ่อของผมจ้างคุณมาดูแลผมเท่าไหร่หรอเยอะนะคะ 300,000 ค่ะเงินตั้ง 300,000 ฉันเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยเอาไปใช้ชีวิตได้อีกนานเลยคุณลูกหมูคะที่คุณมาดูแลผมก็แค่พอเงินสินะอ้าวคุณทำไมพูดแบบนี้ล่ะหรือไม่จริงผมพูดผิดไหมล่ะถ้าพ่อผมไม่เสนอเงินให้คุณเยอะขนาดนั้นคุณคงไม่มาดูแลผมหรอกคุณก็ไม่ต่างอะไรไปจากผู้หญิงคนอื่นๆหรอกเห็นเก่งเงินนี่คุณฉันไม่ได้เห็นเก่งเงินแบบที่คุณพูดหรอกนะแต่ฉันมันจนนี่เลือกงานได้ที่ไหนเล่าคนรวยอย่างพวกคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะเอาเป็นว่าคุณก็คิดแบบที่คุณคิดนั่นแหละฉันมันเห็นแก่เงินคุณลูกหมูคุณโกรธผมเหรอผมขอโทษไม่ต้องมาขอโทษผู้หญิงฉันหรอกค่ะส่วนในเรื่องค่าจ้างที่พ่อคุณจะให้ฉันขอไม่รับนะคะฉันขอตัวคนอุตส่าห์ตั้งใจดูแลพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนลูกหมูผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษปีเตอร์เอ้ยแหมพี่ลูกหมูผ่านมาตั้งปีนึงแล้วยังคิดถึงตานั่นอยู่อีกหรออืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกถูกชะตาแปลกๆแล้วช่วงนี้พี่ก็ฟังถึงเขาบ่อยๆด้วยนะพี่คงคิดถึงเขาจริงๆแหละ
หรือว่านายเรื่องมากคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่ของพี่จะบ้าเหรอบีมพี่กับเขาคนละชั้นกันเลยดูบีมดูลูกหมูคุณลุงคุณลุงจะมาจ้างพวกเราไปดูแลลูกชายคุณลุงอีกเหรอคะเปล่าหรอกหนูลุงไม่ได้จะมาจ้างอ้าวแล้วคุณลุงมาทำอะไรเหรอคะลุงจะมาสู่ขอสาวให้ลูกชายเนี่ยคุณนี่คุณเดินได้แล้วเหรอคะใช่แล้วครับหลังจากวันนั้นผมก็ให้คุณพ่อพาไปทำกายภาพบำบัดทุกวันเลยขอบคุณคุณมากนะครับที่ทำให้ผมอยากกลับมาเดินได้1วีคที่ผ่านมาผมคิดถึงคุณทุกวันเลยนะผมอยากจะมาขอโทษกับสิ่งที่ผมเคยพูดออกไปและผมก็อยากจะมาบอกคุณว่าผมชอบคุณเราลองมาคบกันดูไหมแต่ว่าฉันพี่ลูกหมูถ้าใจมันบอกว่าใช่ก็ไม่ต้องรอแล้วเสียเย็ดไปเลยพี่ลูกหมูว่าไงครับคุณอยากคบกับผมไหมค่ะคบก็คบค่ะขอบคุณนะครับคุณลูกหมูอุ๊ยดีใจด้วยนะมีแฟนกับเขาแล้วให้เธอเดินผ่าน